แชร์ภูมิใจเสนอคุณทำมาได้ยังไงเนี่ยทำยังไงมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้อ่ะฮะผมสั่งมาเหรอโอสั่งมาสิคะบ้านไม่มีเหมือนทั้งไข่สักฟองไม่สั่งก็บ้าแล้วนี่หนูเป็นว่าผมรอจนไข่หนูไปเกิดใหม่3รอบนะไม่เสร็จแล้วเสียเป็นเป็ดเลยเดี๋ยวก็หาหรือเสียงเขาปกติกินเถอะปากซีดนะเราอ่ะพี่ไม่กินเถอะอันนี้หรออะไรอ่ะอุตส่าห์ใส่ไว้กินเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าไม่กินผักชีหนูเพิ่งไปอุ่นมามันร้อนนะเอาขิงปะขิงทุกคนเอาขิงค่ะหนูไม่ได้ทำงี้บ่อยๆหนูบอกก่อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญว่าตื่นเช้าน่ารักจังกับกี่ปันก็ได้ฮะเอาพอทำแล้วดีใจไหมดีใจผมเป็นแม่สีเรือนซี่ใส่ชุดชิดจริงจังข้าวกินเถอะสายแล้วอะรีบกินข้าวซะได้ไม่แต่ว่าประชุม11โมงทันอยู่แล้วไอ้วายป่วยขึ้นไข้ขึ้นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นคนปกติต้องหยุดแล้วล่ะไข่กาแฟกับน้ำเปล่าพร้อมค่ะใช่สุดยอดมากเลยครับหนูอยากไปสำเพ็งอยากไปประตูน้ำแต่หนูยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยพี่พีทเอาฟองรอบไหมใครอ่ะเฮ้ยพี่รอบมาครับวิ้วไม่ได้กดจึ้งว่ะได้หรอแล้วเขาไปรอหนูประตูน้ำอย่างเงี้ยนะอ้าววังฮะใหญ่เอาป่ะขิงเอาป่ะกินเหรอหนูไปเอาให้ไปไหนเอาขิงอ่ะขิงทุกคนพี่ปูจะฟ้องทุกคนเลยว่าที่เป็นแบบนี้พี่ปูเอาหวัดมาติดคนอื่นนะครับรอบหน้าพี่ปูมาแล้วให้พี่ปูอยู่นอกบ้านเอ๊ะนะเอ๊ะเลยเย้ค่ะได้นอกแล้วเยอะด้วยครับเยอะแบบเยอะ8ชั่วโมงเยอะไง8ชั่วโมง15นาทีปกตินูนอน10ชั่วโมงถ้าเยอะอ่ะเท่าไหร่นะ10ชั่วโมงนู่นนี่หนูตุนไว้4ชั่วโมงไงหนูก็เลยตื่นได้ตื่นเช้ามาพี่ชมตื่นยังเขาบอกว่าอย่าลืมกินหมูหยองนะทำไมอ่ะเพราะหนูจะไปแซะหมูหยองมาให้ไม่ก็ขึ้นโจ๊กกันกับหมูหยองได้หรอพึ่งรู้พระชาวนายการพี่จุ๋มปลุกอ่ะสามรอบค่ะมันเป็นหนูอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างบนมาออกจากบ้าน8โมงครึ่งยังไม่มีใครตื่นเลยเพราะทุกคนนอนดึกอ่ะนอนพร้อมกันพี่หลับง่ายไงคนอื่นหลับยากอ่ะรอจริงเหรอพี่จุ๋มดูหลับง่ายมากพี่กินหลายรอบมากเมื่อคืนอ่ะมันหนักมากกินไม่ว่านะก่ายแบบมาฝั่งหนูเยอะแล้วก็ไม่ยอมผมผ้าเมื่อคืนน่าจะร้อนแล้วหนูทำไงหนูก็ไม่ทำไงหนูก็เลยตื่นเร็วไงอ่ะหนูกอดไปกอดเขาือกอดเขาว่ะแล้วก็จับตัวเย็นละแล้วก็ภาพในหัวก็คือภาพในหัวก็คือฉันก็ลงมาทำอาหารเช้าให้กินดีกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีไข่สักฟองแล้วว่าทำไข่เจียวแล้วกันอุ่นหุงข้าวลงมาไข่ไม่มีสักฟอง
สั่งเอาแล้วกันท้อเลยไม่มีอะไรเลยตู้เย็นมีแต่น้ำเปล่าเราโตด้วยน้ำเปล่าเราไปเที่ยวดีกว่าฮะเราไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวไหนกำลังจะไปเที่ยวไงเราค่อยไปเที่ยวอีกบุ๋มทิ้งพี่ไปเที่ยวก่อนนะตอนจะแต่งงานหนูบอกพี่ว่าล่ะถ้าหนูอยากไปเกาหลีหนูจะได้ไปเหมือนเดิมไหมใช่ไหมเขาบอกอะไรได้ดิทำไมยังไม่ได้ได้ดิได้ดิทำไมอ่ะเดี๋ยวมอบางแคใช่เดี๋ยวมอบางแคสร้างใหม่นะสวยเลยจอกจอกอยากนั่งกลางอุ๊ยนั่งเลยพื้นที่ว่างตรงนี้มีให้จอกจอกเสมอหลบเอาแขนโอบให้จอกจอกนั่งห้ามอนุมัตินะหรือยังไม่อนุมัตินะคะอันไหนอวยก็อนุมัติอันไหนไม่อวยอย่าอนุมัตินะนี่นั่งได้เลยจ้าเก้าอี้ล่องหนมีไว้ให้จอกจอกเท่านั้น forever ฮัลโหลครับพี่ลุงไม่จะขึ้นข้างนอกหรือขึ้นข้างในครับได้เลยได้เลยครับครับเขาไม่ซ่อมหลังคาที่ระเบิดเมื่อวานนะเดี๋ยวเขาขึ้นมาปีนไม่เข้ามาในบ้านใช่ไหมใช่เขาปีนจากด้านนอกเอาหมูไหมกินหมดแล้วเอาหมูไหมตั้งใจกินมาเพราะว่าหนูทำให้เอาหมูไหมเอาไปละมาไม่กินหมูอ่ะไม่รู้อ่ะอ่ะขอชิ้นนึงได้ไหมล่ะได้มีนะอันนี้เกิดอะไรไม่รู้ไม่เคยกินเลยฝอยฝอยมันไงไม่ชอบกินเองมีทอดเขาบอกไม่เผ็ดมากเลยอย่างนี้เรียกว่าอ่อนปะจ้าไอ้เป็นของการสายเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วไม่สบายเมื่อคืนใครขึ้นทำนะนานๆอ้อนให้เขาแบบอุ้ยมันอ้อนมันอ้อนนึกออกไหมฮีทไปงานทำงานสายค่ะไปแล้วไปแล้วต้องหยุดกอดก่อนหนูเล่นได้หนูไม่ต้องไปทำงานเนาะหนูละหายแล้วไข้ลงแล้วครับตัวร้อนนั่นเนี่ยเราก็หันไปนอนต่ออ้าวก็บอกให้กินยาหนูทำอะไรไม่ได้ไงบอกว่ากินแล้วกินแล้วตัดเน็ตใช่ไหมนี่คือมีโปรถีบปากไหมคะมีฟิลเลอร์เนาะไปเลย SL KPS KPS กระเสมราพลาสติกเซอร์เจอรี่ใช่ถูกต้องหมอต้อมนะคะหมอต้อมฉีดดีนะครับบอกหมอต้อมว่าเอาทรงแก้มบุ๋มหมอเป็นคนปั้นปากให้เองจะมาแบบไม่เยอะเขาไปการไปเก็บเองด้วยนะ
ข้างรถตื่นกี่โมงพี่จุ๋มไปซักผ้าแล้วค่ะ7โมงคือสุดยอดเลยตอน5 ทุ่มแล้วก็ตาแดงตุ่ยเลยไปส่งพี่พีด้วยเหรอไปแล้วนะพักผ่อนหน่อยบายบายเกิร์ลบายบายนะกินข้าวไปอิ่มแล้วมันนอนอยู่บนที่นอนแล้วหนูก็ไปแกล้งมันแล้วอุ้มมันลงมาทุกคนเขาบอกว่าเป็ดนอนอยู่ในไมโครเวฟหนูบอกว่าไม่ใช่มันคือเครื่องซักผ้าไม่ว่านี่เมื่อวานกดตุ๊กตามาได้กองนี้มาดูแล้วดูค่ะปีนปลาล่ายักษ์เนาะรถปะหนูนี่ไหมไม่เอาเอาอะไรถ้าปีนปลาล่ายักษ์ไปกดอุ้ยความเต็มเลยเพชรไม่กล้าออกไปแล้วใช่ครับพี่ช่างของเยอะมากเพชรบ้านเพชรกับบ้านบุ๋มไม่ต่างกันนี่แล้วบอกว่าบ้านตัวเองเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวป่ะตัวน้อยตัวนิดมดมีลิฟต์น่าดูอู้อู้ตายตายคุณน้าวนอีกแสบ15ตลบบ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณนะครับเงินเดือนเดือนนี้รบกวนโอนให้หนูครึ่งนึงด้วยสวัสดีครับคุณพิษใช่ราคาแตกนะพี่ลุงมาแตกตรงนี้นะส่งแบบนี้พอนะทุกคนจบจุ่มไหมจุ่มไปซักผ้าอยู่ทางนู้นโอ้หาคนขับบอกให้จริงมันอะรอดละก่อนเข้าห้องบ้านไม่ได้โทรศัพท์อยู่อีกห้องนึงเข้าบ้านไม่ได้ชีวิตติดคอนเทนต์เข้าบ้านไม่ได้ฉันไม่รู้รหัสตรงนี้ฉันมึงเข้าบ้านไม่ได้พิษตันลนแล้วคนก็ยอมทำไงอ่ะโอ้โหเหนือมนุษย์ดีนะโชคดีจุ๋มมาพอดีปุ่มรอดล่ะชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆคือบ้านมันจะมีสแกน1สแกน2สแกน3เข้าใจปะคือรอดละคือเข้าบ้านไม่ได้มันอยู่อีกเครื่องนึงพี่ก็ได้ต่อไปร้อนมากค่ะนี่มันจะมีแบบมันจะมีอย่างเงี้ยให้สแกนไปนึกออกป่ะแล้วของฉันอยู่กับโทรศัพท์อีกนึงแล้วไม่ได้หยิบออกมาแล้วพีทบึ้นรถออกไปแล้วนึกออกป่ะรอดเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีห้อยนี่มันอยู่เครื่องนี้นี่มันอยู่เครื่องนี้ถ้าจุ๋มไม่มาบุ๋มต้องเดินไปอีกจะบ้าพี่บอกพี่จะเอาคนขับรถให้เราน่ะจูบเรารอดแล้ววันเนี้ยหรอวันนี้หรอใช่เหนือมนุษย์สุดยอดป่ะคือบ้านไม่รู้รหัสทุกอันนะคะประตูนี้ไม่รู้รหัสด้วยซ้ำถ้าไม่มีคีย์ก็คือใช้ไม่ได้จ๊ะเหนือมนุษย์ปะเ
ี่ยนเป็นสแกนนิ้วจริงๆเขาควรจะให้หนูสแกนนิ้วอันนี้นะเหมือนมันไม่มีนี่มีแต่จะเล่นตัดโอ้ยอันนี้มาเดี๋ยวค่อยไปซักไปซักผ้าไม่กี่ตะกะละมังละเพิ่งซักเสร็จไปอีแบบซักมือแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงเครื่องพอยิงซักอยู่แม่บ้านที่นี่ต้องใส่ชุดชินจังขนาดนะคะใครใส่ชุดชินจังพวกเราจะเป็นแม่บ้านขึ้นมาทันทีพี่จุ๋มมาตัวเป็นจริงถ้าพี่จุ๋มไม่มาคือหนูแย่แล้วเมื่อกี้คือหนูต้องเดินออกไปในท่ามกลางคนมากมายมันจะเขินนะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบนึงพี่ถามว่านี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไร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 มันสวยทำไมน้องน่ารักขนาดนี้ฮะโอ้โหเกินไปมั้งฮะเกินไปไหมเกินไปไหมคะน้องทำเกินไปไหมเกินไปนะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจมากทรงคนเกี้ยวเหรอขอหอมไปทีนึงอ่ะปล่อยก็ได้อ่ะทุกคนรู้ได้ไงว่าเขาหิวข้าวเอ้าลูกมันก็กินข้าวเลยแปลว่าอะไรหนูแห่งบ้านหลังนี้สวยงามเหลือเกินเจ้าค่ะจานข้าวของหนูนั้นสวยงามงดงามจริงๆคุณหนูจานข้าวหนูมันไฮโซมากเลยลูกไปแล้วเขาไปละเขาไปไหนอ่ะเขาจะไปไหนเป็ดไปไหนคะเป็ดคานิว่าค่ะใช่ไหมกินคานิว่าค่ะตัวแน่นขึ้นเยอะมากเป็ดบุษบาตาคมไว้ผมยาวขาน้องเป็นไรคะเป็นแมวพิการค่ะตอนเล็กๆตอนที่ยังไม่ได้อยู่กับที่นี่เพราะว่าเป็ดเป็นแมวรับเลี้ยงมาเดี๋ยวเย็นที่นี่อีกทีเดียวบอกเพื่อนค่ะจะให้เดินให้ดูอีกทีขาเขาจะเดินค่ะจะเดินใหม่เห็นปะเนี่ยขาเขาเป็นพิการเขาจะเดินเหมือนเป็ดฉันก็เลยตั้งชื่อว่าเป็ดเป็นแมวรับเลี้ยงมาตอนเด็กเขาโดนหมากัดเป็นมีเจ้าของแล้วโดนหมากัดเท่าที่เขาบอกเนาะประมาณเท่าที่จำได้ถ้าจำไม่ผิดมีเจ้าของแล้วโดนหมากัดพี่จุ๋มตะกร้าออกขนาดเขี่ยตะกร้าเนี่ยมันเป็นออกได้ละเฮ้ยพูดถึงเหรอมีเจ้าของแล้วโดนหมากัดโดดเอาไว้ด้านหน้าต่างมั้งแล้วเขาก็เลยไม่ก็เลยไม่มีเจ้าของเขาก็เลยมาหาบ้านมีคนมาช่วยก่อนที่คุณเก๋เขาก็ช่วยแบบว่าดูแลทำกายภาพทำนู่นทำนี่จนแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไปเห็นที่งานที่ศูนย์ศิริกิติ์ตอนนั้นคิวเหมือนแบบพ่อเสียก็เลยบอกว่าจะไปหาแมวบอกว่าเราไปดูแมวรับเลี้ยงไหมจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยก็แนะนำไปอะไรเงี้ย
เราก็ไปดูแล้วเราก็บอกว่าตัวเนี้ยน่ารักนะเออแต่คิวบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแมวไทยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบเออตัวนี้น่ารักเพราะเป็นแมวสามสีอะไรเงี้ยแมวมงคลออกอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วพอเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันพิการด้วยตอนแรกจะมีคนเอาไปแล้วแต่ว่าพอเขาเห็นว่าพิการเขาก็เลยไม่ได้เอาฉันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเอาเองไม่ฉี่อะไม่ฉี่นางนอนละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเอาเองอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับเป็นตัวเดียวกันที่พี่ปางอะแหม่มเนืองคนนี้อะพี่ปางก็บอกว่าไปดูไอเป็ดมาเหมือนกันก็ว่าจะรับเลี้ยงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแมวที่เราเอามาตอนแบบโตแล้วเนาะพี่จุ๋มเนาะมันห้ามันตัวใหญ่แล้วนะตอนเอามาไม่ได้ต้องรูปแมวด้วยนะตัวประมาณนี้แต่แค่มันผอมหน่อยกว่านี้ข้าวปีนังคาตกใจนั่นแหละตัวใหญ่แล้วแต่ว่ามันเชื่องมากก็ที่เราจกพุงได้เราหอมได้แล้วทำทุกอย่างได้เขาไม่ได้ทำร้ายเราแบบไม่ได้ทำร้ายเราอะถึงหน้าหนูจะเป็นรอยเพราะว่ามันวิ่งไล่กับตัวอื่นนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวแบบตัวเขาทำเราเขาไม่เคยแบบตะขวดเราหรืออะไรเงี้ยไม่ทำเนาะถือว่าน้อยมากแล้วก็แบบเป็นแมวที่เชื่องมากใครจับก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเอ็ดตกใจเอ็ดเป็ดตลกมากจะต้องไปหาเสื้อให้ใส่นี่ก็เดินทั้งคืนมีข้อหนาวก็ไม่รู้เป็ดนั่นแหละอันนี้คือสตอรี่เป็ดมีสตอรี่นะคะแต่ดีกว่าคนแต่เกลียดกับสัตว์แมวตัวอื่นไม่ได้เลยนะแมวตัวอื่นกัดไอ้ตากลมหลังเวอร์แบบตากลมหลังเน่าเลยอ่ะคือกับแมวตัวอื่นไม่ได้มีเพื่อนตัวเดียวคือชื่อไอ้ด้วนนั้นรับเลี้ยงแมวมาอีกตัวนึงด้วนเนาะใช่รับไม่ได้รับแหละรับแมวมาแล้วแมวมันคลอดลูกออกมาใช่ป่ะตอนนั้นเป็นแมวทองแล้วก็แบบช่วยแมวเยอะเป็นแมวตุ๊กแมวตัวเดียวที่ขาด้วนก็คือมี3ขาฉันก็เลยรับเลี้ยงนางไว้ตัวนึงแต่ว่าด้วนตายไปแล้วด้วนป่วยนั่นแหละแล้วก็เป็นตัวเดียวที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเดียวที่เป็ดรักมากรักกันมากคือขาพิการเหมือนกันรักแบบน้องสาวรักด้วนมากเขารักมากเลยแล้วด้วนก็ตุยแล้วบางวันก็ชอบวิ่งเล่นเหมือนไปเล่นวิ่งเล่นกับด้วนจริงช่วงก่อนหน้านี้นะตอนอยู่บ้านเก่าอ่ะกลางคืนเอาแล้วเหมือนวิ่งเล่นกับใครเหมือนเล่นเหมือนตอนอยู่กับด้วนเลยก็เป็นนะแต่ว่ามันมาที่นี่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละตอนอยู่บ้านมันจะเป็นโอ้ยืดยืด